โอ้โหแล้วดูดิความแบบมันเกลียหัวนมแล้วมันก็มาลูบอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งลูบเออติวเตอร์โอ้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนบรรยากาศเป็นใจวันนี้เรายังอยู่ในธีมทะเลนะครับปลุกตัวเองหน่อยคุณลาไปทะเลพอค่ะอยู่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ค่ะวันนี้นะครับผมสนับสนุนโดยเสื้อจากพี่ออฟดีมดีเสื้ออันนี้คือได้อภินันทนาการจากผู้จัดสุดแสนน่ารักของเรานะครับผมพี่ออฟนั่นเองนะครับผมเพราะพี่ออฟลืมทิ้งไว้อันที่แล้วก็คือพี่ออฟซื้อมาฝาก4ตัวก็คือพี่ออฟลืมทิ้งไว้3ตัวพี่ออฟบอกว่าคิดว่าเราน่าจะใส่ได้เพราะว่าซื้อมาเป็นไซส์ใหญ่สุดทุกตัวก็คือไซส์ L พี่ออฟคิดไปแล้วกับ Y U EP 10ครับชอบท่าคิมมากสีมันทันนี้นี่ได้อยู่อ้าวI'm back ทำไมติวเตอร์กับไฟเตอร์เปลี่ยนไปแล้วไปอยู่ในบริบทอะไรตรงนี้คะเนี่ยโอ้แต่งหน้าเหมือนกันเนาะตื่นมาหน้าชมพูจ้ะสอนโอ้ยตื่นไหมล่ะเที่ยงกว่าแล้วเสียบแบบคนโดเนียมวยปากชมพูมากเจ็บทีเฮ้ยความเกาหัวไม่เอสใจเลยนะชอบเขาจูบกันแล้วเขาไม่มีเอสใจแล้วบอกว่าชอบเวลาที่มึงเกาหัวแบบเนี้ยโอ้เหมือนเกาหัวหมาเลยแต่เขารู้เธอเป็นคนรักหมาใช่ไหมฉันและเธอรู้จักกันเหมือนว่าเป็นคนดีไม่เคยชอบเลยอันนี้คือปีกที่เขาแบบไปซื้อด้วยกันแล้วก็ทำให้ไงเออมาร้อยให้โอ้โหแฮปปี้แหละโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยบูมแล้วอันนี้โมโหหิวถูกไหมมันน่ารักมากเนาะคุณเนี่ยรีบคืนไปก่อนเล่นใช่ไหมเออเถอะเฮ้ยฮุยคีต้าสวยมากดื้อดื้อเปล่าไม่ดื้อเท่าไหร่แค่ไม่อยากให้เขาเป็นแฟนกันจริงๆคุณใจหนาขาเพลงแพนเตอร์คือดีมากอ่ะสวยอ่ะดูอีกรอบสีนี้ก็แบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เป็นช็อตที่แบบดีจูบจมูกยุบจูบไม่ยุบค่ะไม่ยุบค่ะของจริงโอ้ยความลอนดอนนะเนาะเช้านี้ไม่ตื่นนะคะสายฟ้านอนไม่ตื่นอุ้ยอะไรจูบจมูกเมื่อกี้จูบสันจมูกขออีกรอบได้ไหมคะไม่มัน Q
เที่ยวสายฟ้าซ้อนมันเป็นคู่ที่แบบเมื่อกี้เป็นซีนหลับอะเรียกมาแสดงออกมาให้เราเห็นแบบอิ่มเอมมากมันไม่ใช่แบบมอร์นิ่งคิดจ๋าอะไรเงี้ยแต่ว่าที่โผล่มาทั้งหมดอะเป็นแฟลชแบ็กหมดเลยนะ uh-huh. คือไม่ได้เป็นแบบซีนที่ถ่ายใหม่เลยเอามาใส่แล้วนิดนึงละกันแล้วก็อันนี้ไงหลังจากที่เขาได้แบบแสดงความรักกันใน EP นู้นแล้วใช่ไหมก็กลับไปนึกคิดในยามเช้าว่าที่ผ่านมาเราฉันชอบคำว่านึกคิดนึกคิดหลายอย่างคิดแต่ว่านึกคิดหลายต้องเติม F เพราะว่ามันคิดเยอะไม่มีบางซีนที่เรายังก็ไม่เคยเห็นนะสักชักอุ้มอ่ะชักอุ้มอ่ะคือมันเป็นเหมือนแบบลองเทคที่น่าจะถ่ายมาแล้วแบบมันมีอันนั้นแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์แต่ซีนนั้นน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะที่แบบอุ้มเนาะเยซอนอุ้มสายฟ้าแบบคือไม่คิดว่าเขาจะอุ้มได้อ่ะอุ้มได้ไงวะเพราะอาทิตย์ที่แล้วไงที่ไม่มาไปรักษามือมาแขนหักพี่ซนแขนหักไปแล้วคุณว่าช่วยบอกกันให้รู้หน่อยอีกหน่อยฉันจะได้รักเธอได้ทันกลับมาทะเล Welcome back on the beach โอ้อันนี้ก็ Morning Kiss เหมือนกันอันนี้คือคิดเสร็จแล้วโอ้ขาวยังเหยือกกล้วยเมื่อคืนฉันทำอะไรลงไปนะไม่น่าเลยขึ้นต่อจากอีพีแล้วป่ะเนี่ยน่าจะใช่ขึ้นจากอ่างแล้วค่ะมันจะแช่น้ำนมมาเนาะผิวมันก็จะดีนิดนึงโอ้ยความภูมิใจที่ได้เสียสาวในวันแรกในมือเขาถืออะไรอ่ะอืมหุยสวยมากต้นมะพร้าวยังเป็นคู่กันเลยเมื่อกี้เห็นปะโอ้ตายนี่มันไททานิกเนี่ยโอ้คิดว่ามึงจะหนีระวังเงินไว้ข้างเตียงซะอีกผมก็ว่าจะทำแบบนั้นแหละแต่พี่ไม่เก่งพอหรอครับไม่เก่งเหรอไม่เก่งก็คือไม่เก่งไงผมไม่เก่งไม่เก่งหรอไม่เอาไม่เก่งคนรู้ก็เลยอ่ะหอมต้องพออ่ะจักรจีเออพี่ไฟดีเนาะมันแนบไปในช่วงล่างสิ่งที่เราทำอยู่กันอ่ะมันโอเคไหมอ่ะหมายถึงทำอะไรหรอความสัมพันธ์จะถามทำไมเนี่ยมันรู้สึกไม่โอเคหรอไม่ใช่ผมไม่โอเคนะพี่แต่ผมรู้สึกแปลกๆอ่ะรู้สึกแปลกเหรออืมงั้นครบเลยไหมล่ะฮะมึงจะได้ไม่รู้สึกแปลกไฟพูดอะไรเนี่ยคิดมากอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยพี่เออพี่ไฟเตอร์ซื้อของมาให้พี่ไฟด้วยนะซื้อของให้พี่ด้วยเหรอพี่ไฟนั่งก่อนเร็วนั่งเลยนั่งนั่งก่อนหาวมากต้องหลับตาไปเนี่ยโอ้อยากรู้ใช่ไหมว่าอะไรมือค่ะถ้าอยากรู้ต้องให้เธอถอดตุ้มหูก่อนหลับตาด้วยหลับตาเก่งมากเดี๋ยวเกี่ยวหูพี่เขาหลุดนะคะลูกซื้อตั้งหูมาให้หรออุ้ยแล้วซุกไว้ในอีเหน่านะไม่ได้ซื้อแมสมาหรออยู่นิ่งๆพี่ไฟตัวทีจ้ะโอ้ยโหแสดูดีเนี่ยพี่เนี่ยดิพี่กูใครใครแฟนติวเตอร์ไงแฟนเตอร์มาใครให้เป็นแฟนพี่คิดเองเหรอไม่รู้ใส่บ่อยๆด้วยนะพี่เตอร์อุตส่าห์ซื้อให้ใส่ทุกวันเลยพูดแล้วนะพูดแล้วไม่คืนคำด้วยโอ้ยหวานมากพี่มีของมาให้เตอร์เหมือนกันได้แล้วพี่หลับตาก่อนอย่าอ้ามากลูก
ห้ามลืมตานะได้ต่างคนต่างเตรียมของมาเซอร์ไพรส์เนาะวางชั้นเก้าอี้โอเคโมเมนต์นี้ดีมากเลยเนาะโรแมนติกอ่ะโอเคห้ามลืมตาเข้าใจเปล่าครับพี่แป๊บเดียวเดี๋ยวคิดถึงพี่นะใครคิดถึงไม่ให้คิดถึงหรอกให้เป็นชั่วโมงก็ไม่คิดถึงหรอกมาแล้วหนึ่งคือยายพี่คือหยอดหยอดทุกสองนาทีต้องเป็นสร้อยคอแน่เลยยายน้องซุกไว้ในกางเกงในเกียร์หรอยายพี่ซุกไว้ใต้หมอนเกียร์หรอเออเกียร์ปะหรือไม่ใช่ล็อกแท็กโอ้โหภาพเรื่องนี้คือมันสวยจริงๆอะจังหวะการตัดอะไรอย่างเงี้ยแอบลืมตามือไปสะกิดโดนครับภาพสวยมากอะเรื่องเนี้ยเอาจริงเขียนว่าอะไรติวเตอร์ไฟเตอร์ชอบไหมชื่อพี่นี่พี่ไม่ได้หมายถึงชื่อพี่นะพี่หมายถึงเราเพราะเราอะเป็นนักสู้เวลาผมใส่อะผมก็รู้สึกว่าพี่อยู่ข้างผมนะขอบคุณนะครับไม่ไฟอะไรโอ้ยเสียงอุ้มหน่อยคุณดีก็อุ้มนะคะคุณดีก็อยากโดนอุ้มเหมือนกันโอ้สามสองหนึ่งโอเคป่ะกระโดดขึ้นมานะโอเคสามสองกลายเป็นเด็กเลยอ่ะหนึ่งโอ้โหท่านี้คิดดีไม่ได้เลยท่านี้โอ้โหเฮ้ยภาพสวยมากโรแมนติกมากภาพเป็นแบบฟิลภาพยนตร์อ่ะเออมันเป็นคู่รักอ่ะคู่ใหม่ปามันใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้เขาต้องเรียกแบบคู่ใหม่ปามันแบบคือเราชอบความที่แบบว่าเขามีของนะแบบเหมือนเตรียมของมาที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันแล้วก็แบบมีล็อกแท็กใช่ไหมแล้วก็มีต่างหูให้รู้ว่าเตอร์เนี่ยเป็นนักสู้ส่วนต่างหูก็คือให้รู้ไว้ที่หูว่าฉันอยู่ข้างๆนะห้ามมีคนอื่นแซวเราชอบการที่เขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยที่ทะเลเพราะว่าตอนนี้คือมีแค่เขา2คนคือถ้าเกิดว่าเขายังทำอยู่ในแบบห้องเขาอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์เดิมๆก็เรารู้สึกว่าตัวละครอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากแต่พอเปลี่ยนสถานที่ปั๊บเปลี่ยนอะไรปั๊บตัวละครมันกล้าขึ้นเพราะว่าดูรีแลกซ์ขึ้นดูรีแลกซ์ขึ้นโอ้โหมุมกล้องคือดีมากควรฉันในโรงภาพยนตร์แค่ขี่มอเตอร์ไซค์เองมาผมจะให้ผมซอยเดิมดูดิมึงชัวร์นะชัวร์พี่ใส่ชอบซื้อเสื้อที่แบบไม่มีกระดุมมีค่ะมีกระดุมแต่ไม่ติดค่ะตรงนี้ที่ไหนสวยจังถ้าติดกระดุมไม่ใช่พี่ไฟค่ะจริงไปสร้อยข้อมือติวเตอร์สวยอ่ะเออสีขาวดำพี่ไฟให้คนอย่างพี่ไฟอ่ะมีอะไรที่ทำไม่ได้ด้วยก็มีแค่เรื่องนี้แหละขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นผมไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะเพราะพี่ให้ผมสอนภาษาอังกฤษอีกเลยพูดมากนะมึงเนี่ยมาขึ้นรถนึกว่าทำอะไรไม่เป็นไปเออแต่น่าจะเดือดอยู่แหละก่อดีๆโอ้ก็ดีๆนะน้องนะเออพี่มอนิเตอร์อ้าวเหรออยู่กูนี่โอ้ยหมวกติวเตอร์เหมือนจะไปเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อ่ะเล่นโรลเลอร์เบดตลกจริงพี่ไฟเนี่ยไปดูดิเขาตัดแบบเนาะทรานซิชั่นอะไรอย่างงี้คือแบบโดนคือบินคุ้มมากอะแต่บรรยากาศหน้าแบบพักผ่อนมากเลยถ้าเรื่องนี้ดังต่างประเทศนี่คือต่างประเทศต้องอยากมาเที่ยวทะเลบ้านเราข่าวอะไรมั้งสู้แดดจริงๆโอ้โหพ่อดอกชบาพ่อดอกนีออนพ่อหิ่งห้อยคู่รักหลอดนีออนประหลอดแตกของเราไฟ
อะไรเนี่ยกอดไม่ได้หรอกอดได้แบบพี่ไฟอะไรไฟคนเห็นนอกจากเที่ยวที่นี่แล้วอ่ะมึงอยากไปเที่ยวที่ไหนอีกไหมน่ารักมากเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะพี่ไฟแต่เมื่อชมทะเลนะถ้าทะเลที่ไหนสวยเต้ยอยากไปที่นั่นเออแต่ให้ดีนะก็อยากเอาไอ้สนไปด้วยทำไมต้องเอาไอ้สนไปวะก็สนเป็นคนตลกอ่ะเวลาสนไปไหนนะมันก็มีเสียงหัวเราะตลอดเลยแล้วกูไม่ตลกหรอกเขาต้องไปจบด้วยกันที่ทะเลนั่นเลยสองคู่แล้วก็มึงรู้ป่าวว่ากูอ่ะอยู่กับมึงแล้วอ่ะโคตรมีความสุขเลยแล้วกูอ่ะสัญญาว่ากูจะไม่ไปไหนและกูก็สัญญาว่ากูอ่ะจะไม่ปล่อยมือมึงไปเด็ดขาดแน่วแน่ครับเวอร์พี่ไฟเวอร์อะไร กูพูดจริงๆแต่มึงอ่ะ จะเป็นคนบอกกูให้ปล่อยมือเองมึงห้ามปล่อยมือกูเข้าใจไหมครับคนเก่งอืมเก่งดูแลเก่งทุกอย่างเก่งทุกเรื่อง เรื่องนั้นมึงก็เก่งนะเฮ้ยเลยพี่ไฟเล่นแรงไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวกูแค่คืนเดียวอ่ะกูก็พอแล้วแต่ถ้ามึงพร้อมเมื่อไหร่อ่ะอีกรอบก็ได้นะคืนนี้เลยป่ะล่ะโอ้น้องมันในเนี่ยเดี๋ยวพี่มั่นใจอ่ะถ้าพี่พร้อมพี่จะทำได้ความจะเศร้าอ่ะพี่ไฟไม่เอาแล้วพี่ไฟโอ้โหโอ้โหโอ้เอาดอเนาะโอ้โหแล้วดูมุมดิคุมกล้องก็ดีมากไม่มีคนเลยเออไปไหนกันหมดเนี่ยหารู้ไหมเขานั่งอยู่ในรถน่ะติดฟิล์มดำเออโอ้โหไม่มีคนเลยว่ะนูนนูนหลายคนอยู่นะตรงนั้นอ่ะกล้องดีมากเลยเนาะกล้องดีมากเลยเนาะก็เลยแบบกล้องจับมุมแบบดีๆอ่ะมาช่วยกันทวีตให้เรื่องนี้ได้ไปอยู่บนภาพยนตร์นะครับอยากให้มีโอกาสดูจังน่าสวยแบบจอใหญ่ดูจอใหญ่ภาพมันสวยอยู่แล้วอ่ะดีจริงๆถ้าใช้กระจอดีๆก็แบบน่าจะเลิศอ่ะชอบภาพจากโดรนด้วยอ่ะมันดูเป็นอีกฟิลนึงเราไม่คิดว่าโดนมันถ่ายได้ชัดขนาดนี้เนาะจริงแต่เอาจริงนะอันนี้ฟีไม่รู้นะว่าคนตัดต่อเรื่องนี้กับดูมันดีอ่ะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่คือฟีอ่ะเมื่อก่อนฟีชอบดูคลิปเที่ยวของดูมันดีฟีรู้สึกว่าดูมันดีคลิปเที่ยวคล้ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ตรงนี้แล้วกันเนาะคือมันจะแบบมีโดนแบบฟลิปมันมุมกล้องคล้ายๆของดูมันดีเลยชอบคลิปดูมันดีเหมือนกันที่แบบเขาไปแช่ออนเซ็นกันเอาอารมณ์เหมือนเพลงของอะไรนะกูฟไลเดอร์ใช่ใช่ทำวอล์กทำวอล์กจะมีวอล์กให้ดูไหมครับคุณคุณอะไรคุณแฟนใครแฟนพี่เพลงใหม่โอ้โหเห็นขนจมูกแล้วกันเลยตอนนี้เอาอะไรของคุณขาพี่พายอยู่ไงจะมีเราต้องไกลเธอจะมีในวันที่ผ่านไปขอใหญ่เนาะทุกชีวิตก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีเธออยู่ข้างกายไปอะไรอ่ะมีไฟลงทะเลไปเลยแต่พี่ก็ตัวใหญ่คืออะไรทำไมถ้าลงไปแล้วคุณจะกลับกับใครครับกับคนเดียวได้ลงทะเลไปเลยเกาะนี้ก็ตัวใหญ่จริงนะไอ้บ้า
โอ้ยหวานมากรักเธอมากกว่าวันไหนรักเธอมากกว่าสิ่งใดจะไม่ยอมให้เราอยากรู้ว่าคนขับเรือเขาจะคิดยังไงมันไม่ใช่นางของกำลังสองคนหรอโอ้ไททานิกไททานิกนี่ของจริงค่ะเออนี่ของจริงอันนี้ยังไม่ของจริงถ้าเหรียญลบของจริงโอ้โหแสดงว่ามีคนขับคนขับดีมือใครมันเรือมันจะขับเองได้ยังไงล่ะไม่นึกว่าเขาขับกันมาเองสองคนหอมก็ได้เออพี่ไฟเดี๋ยวเราไปดำน้ำต่อใช่ไหมเนี่ยจุดดำน้ำละแต่คืนนี้เนี่ยนอนก่อนที่นี่นะแต่เต้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะพี่ฉันเตรียมไปหมดแล้วหมายนะครับไฟวางแผนเก่งจริงโอ้คือหวานแบบหวานเกินอ่ะอุ้ยสวยมากเลยอะค่ะก็เออสวยจริงๆอ่ะหนูเป็นกรอบส่วนตัวอะไรพี่ไฟซื้อใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหดูกล้องดิดูกล้องแกอุ้ยอุ้ยเหมือนฉันดูรายการท่องเที่ยวเลยอ่ะอันนี้คือปากการังเหรอที่ดำๆ yes ถ้ามีปลาหน่อยเนาะเขาน่าจะจ้างปลามาเนาะปลากักตัวเหมือนกันค่ะตอนนี้ปลายุทธ์เด็กปลาไก่กูหรือเขาไม่ได้กักตัวกันนะคะสวยเนาะสวยมากทะเลใช่ใช่นึกว่าชมหนูไม่มีวันนึกว่าปลาอันนี้เหมือนหัวหินเลยอ่ะคิดว่าเขาอาจจะถ่ายหลายที่เห็นเขาบอกทหารคือสะอาดมากเลยน่าเป็นเล่นซาวนี้ขึ้นเลยนึกถึงพี่สาวเนี่ยสวัสดีครับแม่มาทะเลเหรอลูกไหนดูสิแม่สวยมากใครบ้างนี่พี่ต้องบอกแม่แล้วจ้ะเติมมากับพี่ไฟครับก็ดีแล้วล่ะลูกทำตามใจตัวเองครับแม่แม่รักเติ้ลนะครับเติ้ลกำลังแม่เหมือนกันครับคิดถึงแม่นะครับจ้าลูกบายก็คิดถึงก็อย่างที่บอกไงว่าเขาแบบมีแบบประสบการณ์พื้นหลังเกี่ยวกับเรื่องทะเลเขาชอบแม่ว่าแม่จะซื้อคอนโดให้เตอร์ลูกไม่ต้องซื้อหรอกแม่เตอร์ว่าเตอร์อ่ะไปกลับก็ได้นะครับแม่มันเปลืองอ่ะอย่าคิดมากนะลูกลูกอ่ะเก็บแรงไว้ไปเรียนหนังสือดีกว่าและที่สำคัญอ่ะบ้านเรากับมหาวิทยาลัยนะมันไกลกันมากเลยนะแม่ไม่อยากให้เตอร์เหนื่อย ก็ได้ครับแม่แต่เตอร์กลัวว่าเตอร์ไปเรียนแล้วอ่ะเตอร์จะคิดถึงแม่ถ้าไม่รวยทำไม่ได้นะจ๊ะการแก้ไขปัญหาแบบนี้เลยไม่เหมือนพี่สาวเลยดูสิเนี่ยสมัยรุ่งเรืองอยู่แต่เมืองนอกไปเที่ยวแต่เมืองนอกดูไข่มุกที่คอด้วยก็มันเป็นสังคมของพี่ต้องนี่แม่เออแม่ถ้าพี่ต้องกลับมาแล้วอ่ะเราไปเที่ยวทะเลกันไหมครับเอาสิลูกลูกอยากไปเที่ยวทะเลเมืองไทยกระบี่ดีไหมหรือว่าอยากไปมาลดีฟเติมว่าช้อยดีจ้ะทะเลไทยอ่ะสวยจะตายเออนี่แต่ไม่ต้องสัญญากับเติ้ลนะสัญญาครับททต้องเข้าต้องเข้าแล้วททคิดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยสิเอาจริงเรื่องเนี้ยต่างชาติดูอ่ะต้องอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะทะเลคือสวยมากเหมือนรายการท่องเที่ยวอย่างที่แกบอกโอเคไหมเนี่ยโอเคครับพี่ได้คุยกับแม่ครับกูได้ยินแล้วโอ้ยขอบคุณนะครับพี่ไฟที่พาเต้มาเที่ยวก็แบบมีหลักได้เนี่ยนะกูเห็นมึงมีความสุขกูก็สบายใจละดีเนาะพี่อาวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับพี่ดูทะเลกันไหมโอ้ยอย่ามีผัวแกก็แบบโอ๊ยเป็นดอกไม้โอเค
ฉันจะโลกใหม่อีกไปแค่โอ้ลุกเพลงขึ้นอ่ะคุณดีเพลงพอมากอย่างที่พี่ออบอกจริงโอ้โหเธอคือความฝันที่ฉันเฝ้ารอมันนานโอ้ยอันนี้เพลงของพี่วานคลาสสิกมากเลยการเขียนคู่รักต้องไปเขียนชื่อการเป็นคู่บนชายหาดมีไหมคือแบบไม่มีค่ะเขียนชื่อตัวเองแล้วก็น้ำก็ซัดพรึบมาหายเลยโอ้หัวใจใช่ไหมไม่ยอมเฉลยอะไรนิดนึงสึกว่าการมองแบบเสื้อที่มันเปิดอย่างเงี้ยมันดูเคยแก้เพียวมากกว่าการถอดอีกอ่ะน่ารักดีรอยยิ้มของเธอฉันไม่เหมือนใครคือเขาเหมาะกันเขาเหมือนสร้างมาด้วยกันหัวใจคงมีแค่เธอนี้ดอกไม้ในใจฉันคือของขวัญโอ้ก็ได้ก็ได้อีกไปแค่เธอได้เหรอไม่ได้เหรอเตอร์จุกกูหน่อยเออซนยังอุ้มสายฟ้าได้เลยฟิลเตอร์อย่าไปยอมไม่ยอมจากกอดพี่เออทำแกมก่อนเอาละเว้ยติวเตอร์ไฟเตอร์ละคืนเนี้ยเริ่มห่วงแล้วเริ่มปิดกันเออโอ้โหห่วงอะไรล่ะโชว์โชว์ภูมิใจภูมิใจโอ้และความเป็นเกงยีนเนาะเวลาได้ย่ำทะเลมันจะรู้สึกดีเหมือนกันนะเวลาเท้าได้สัมผัสกับน้ำทะเลถ้าที่เขาบอกมีความทุกข์ใจให้เอาเท้าไปจุ่มน้ำโอ้สวยมากสวยมากอันนี้คือสื่อเลยนะว่าเขามีโมเมนต์อยู่ด้วยกันทั้งวันถ้าเลิฟถ้าเป็นถ้ามีเลิฟซีนตอนนี้น่าจะสวยกว่านี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดีมากเลยฉากนี้ก็เลยจะบอกแล้วมันจะรูปปกป่ะรูปปกนี่ขนาดถึงเราไม่ได้เห็นนะแต่แบบมุมเนี้ยก็คือแบบดีอ่ะโอ้มาแล้วคือคิดในติดตาคือคิดไว้โมเมนต์กูกับคิมอีกคือคิดไว้อ่ะเห็นไหมว่าบรรยากาศแบบเนี้ยถ้าแบบมีซีนแบบว่าคิสกันอะไรเงี้ยมีซีนที่จะเลิฟซีนกันแล้วมันจะสวยมากแล้วมันก็มีจริงๆตามที่คิดไว้พอดีอย่ามีผัวผัวไม่รู้ผัวอยู่ไหนผัวเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาผัวผัวว้าอันนี้ชนีไปผัวทีนี้วายฝนมาปกติแล้วเนี่ยคนที่ดูฝนมาคือคนจีนเนาะคนจีนคนเวียดนามอันเนี้ยคนฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเขาดูซีรีส์วายบ้านเราเยอะการที่ทำให้เขาได้เห็นทะเลหรือเห็นสถานที่ที่มันงดงามแบบเป็นสถานที่ธรรมชาติของบ้านเรามันเป็นอะไรที่ดีจังเลยแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยอาจจะอยากมาเที่ยวเพิ่มมูลค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวโอ้ความเทียนอโรมาแล้วแบบกลิ่นออกมาเลยอะเทียนเยอะขนาดเนี้ยแล้วเทียนมันจะทำให้แบบผ่อนคลายนะพร้อมเชียดแหละห้องสวยอะพี่เตรียมขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องเตียงก็ได้ค่ะโซฟาก็กว้างแล้วแน่นอนสิครับมากับลูกคุณหนูพี่ก็ต้องจัดแจงอะไรให้เป็นระเบียบหน่อยสิขอบคุณนะครับพี่ต้องรวยนะมึงขอบคุณอะไรกูบ่อยเนี่ยแค่รักกูให้มากๆก็พอโมเมนต์นี้เขินทำอะไรมึงเนี่ยเตอร์รักพี่ให้มากๆเลยครับแสดงความรักแบบนี้ล่ะคะไปอาบน้ำไปอาบน้ำด้วยกันไม่ได้หรอเอ้ยเยโนมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นผมอยากอาบน้ำกับพี่อุ้ยแต่เขาก็ลงอ่างมาด้วยกันแน่ใจเหร
ก็คือแบบครั้งนั้นแบบครั้งเดียวก็แบบรอให้พร้อมแต่ยายน้องอะสิยายน้องใช่ย่อยนะถอดฉันไม่ถอดหรอกฉันไม่ถอดอยากเห็นตอนถอดข้างล่างมั้งนั่นแหละคือพี่อาร์มตัวจริงโอ้โหแล้วสายตาความยั่วยวนความเซ็กแอปเพียวของติวเตอร์คือแบบโอ้โหชอบแบบหน้าท้องแบบนี้อ่ะคือแบบอ่อนกำลังดีอ่ะพุงอ่ะมีแต่พุงโอ้โหขอสร้อยก่อนนะคะโอ้โห NC ดีมากเชื่ออะไรว่าเก่งตาย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 เสียงเสียงเสียง Come on baby มึงจะทำแบบนี้จริงเหรอเตอร์ไม่ไหวแล้วผมว่าเราเปลี่ยนจากอาบน้ำเป็นไปซาวน่าดีกว่าซาวน่าเตียงไม่ต้องละเป็นเบิร์นค่ะเป็นเบิร์นจะบุ๊กเดิมอีกเหรอโอ้โหประหลอดแตกแล้วป่ะนีออนอ่ะขาวมากเอาเหนือออกก็หรอกำลังจะบอกว่าเสร็จแล้วซาวเสร็จแล้วยังไม่จะเข้าอันนี้แหละเทคสองเหงื่อออกแล้วล่ะยังไม่ได้ซาวน่าก็คือไปแล้วนะคะอากาศเมืองไทยอะค่ะเขาต้องอาบน้ำก่อนใช่ล้างตัวก่อนสิทำไมพี่ไฟไม่เปียกเหรอเปียกแต่มองไม่เห็นอ๋อโอเคโอเคทำไมนั่งกันคนละชั้นนะฉันต้องมีฉากเกาหัวเชื่อปะถ้านั่งกันอย่างนี้แล้วมันต้องเริ่มมาจากด้านล่างไงคะคิมผู้มีประสบการณ์คิมเพิ่งแมงมุมไตโอ้โหหน้าคือแบบอันนี้คือซาวน่าส่วนตัวเหรออืมก็คืออยู่ในห้องพักเลยฉันน่ะคิดว่ายายพี่จะต้องเริ่มแต่เปล่ายายน้องทำหน้าแบบนั้นนะพี่โอ้โหไตซะขนาดนี้รีแลกเปล่าไม่เป็นไรโอ้โหนั่นไงโอ้โหเลียวมากโคตรเลียวเลยอ่ะมันเป็นตัวจุดชนวนนะตรงนั้นอ่ะโอ้มือล้อเข้าไปในกางเกงไม่อยากผิดสัญญากับมึงนะพี่ไม่ได้ผิดสัญญาซะหน่อยผมเป็นคนทำสัญญาโอ้โหแล้วดูดิความแบบมันเกลียหัวนมแล้วมันก็มาลูบอย่างเงี้ยเมื่อกี้เพิ่งลูบเออติวเตอร์โอ้โอ้โหครับเฮียโอ้โหโอ้โหสื่อกันความร้อนสาเอ้ยต่อข้างสาอีกคู่นี้เขานี่จริงๆเลยเนาะฉันคนรู้กับ NC ของเรื่องนี้มากโอ้ my god กูอย่าเป็นเทียนค่ะอย่าเป็นเทียนใคร
อยากเป็นแผ่นไม้อยากเป็นเหมือนเทียนไขในเรื่องนี้ชมงามเจ้าชายอสูรพูดได้ทำอะไรกันนะเป็นนะเฮ้ยแบบเทียนที่ยกมือได้แล้วค่อยๆเดินเออเรารู้สึกว่า NC ของเรื่องนี้แบบค่อนข้างเร็วมากเลยเนาะโอ้โหช็อต NC ที่แบบติวเตอร์อ่ะเอามือเขี่ยหัวนมพี่ไฟอ่ะไม่ใช่เขี่ยหัวนมคือถ้าไม่มีหน้าอกอ่ะคือซีนนี้ก็คือเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยนะเป็นการเขี่ยช่วงแบบในอย่างเงี้ยสมมุติว่าเนี่ยเป็นหน้าอกพี่ไฟอย่างงี้ใช่ป่ะคือมันเป็นการเขี่ยช่วงเนี้ยแบบมันเป็นจุดที่แบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะจุดไคลแม็กจุดหนองโพอ่ะมึงจุดเริ่มต้นที่แบบว่าไปสัมผัสเนี่ยมันจะตื่นเออจริงๆอ่ะสปอนเซอร์อ่ะหนองโพก็ควรเข้านะนมอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันอย่างนี้เลยนะพอมันเขี่ยป้าแล้วมันก็เอามาเข้าปากแบบอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเขารู้สึกตอนเขี่ยหรอคะให้ดูนี่ค่ะดูอีโคนี่แม่งน่าได้มากเก่งเหลืออย่าไปดูเขานะลูกหนูต้องเรียบร้อยรู้ไหมไม่หลับตาเลยนะคืนที่ดาวเต็มโอ้โหก็คือไม่ได้ต้องนอนเลยก็คือโป๊ถูกไหมอืมโป๊กูแม่งโคตรมีความสุขเลยอ่ะผมมากมีความสุขมากๆเลยนะแต่มึงห้ามเบื่อกูนะพี่แหละจะเบื่อผมหรือเปล่ากูไม่มีทางเบื่อมึงหรอกยิ่งเมื่อกี้นะกูมั่นใจเลยว่ากูไม่มีทางเบื่อโอ้ยแซ่บใครก็มันเขินกูเหรอไม่ได้เขินนี่มึงอย่าเขินกูไม่ได้เขินทำไมเวลากูอยู่ใกล้มึงอ่ะหัวใจกูเต้นแรงไม่เปลี่ยนเลยวะพี่คิดว่าพี่เป็นคนเดียวเหรอกูสัญญานะกูโคตรมั่นใจเลยว่ามึงเป็นผู้ชายคนเดียวที่กูรู้สึกแบบนี้ดีจังเลยอ่ะไม่สิมึงเป็นคนเดียวที่กูรู้สึกแบบนี้มึงเหมือนกับความฝันที่กูรอมานานโอ้โหผมก็เหมือนกันครับผมอาจจะเป็นความฝันของพี่นะแต่พี่อ่ะคือความจริงสำหรับผมเว้ยเข้ากับเพลงใช่ความฝันแล้วฉันชอบแบบเครื่องดนตรีเนี่ยที่แบบเนี่ยเครื่องไอ้ตรงคอมประตูอ่ะโอ้ซีนนี้คือซีนดีมากโอ้โหแล้วก็จูบแล้วหมุนน่ะซีนดีมากขอจองเป็นเบสซีนครับอืมครับแรงค่ะไม่ได้เลยอืมอันนี้ดูเหมือนสลับสถานะกันเขาก็อาจจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างจะได้ไม่เบื่อเนาะอุ้ยสีแบบโอ้โหแลกเล็กตัวบาฟิลัสกันยามเช้า Morning Kiss ดูพี่ไฟดูหมดแรง Morning Kiss ครับมัวมัว Morning Kiss ชอบสีโทนนี้จังเลยอ่ะ Morning Kiss ครับนอนเป็นเด็กเลยนะพี่อ่ะก็กูเหนื่อยอ่ะขอนอนซบไหล่มึงแบบนี้อีกนานๆได้ไหมอ่ะดูสายตาทิ้งไปดิเป็นสายอ้อนมึงก็ดีเหมือนกันเนาะอ
น้องเตอร์ครับออนเก่งนักนะพี่อ่ะอย่าพูดพ้อกับเบิ่งบ้างไม่ได้หรอไม่เอาพี่ไฟเตอร์ไม่ชินอ่ะอยากอยู่ต่อแบบนี้อีก3วันจึงนายยังเรียนหนังสือกันอยู่นะลาออกเฮ้อผัวรวยขนาดนี้งั้นเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำแล้วก็กลับกรุงเทพกันว่าเราจะทะเลไม่ได้แล้วสีสวยมากเลยอ่ะมันมีแบบความน้ำตาลความแบบครีมความขาวซึ่งถ้าไม่ใช่สองคนนี้คือเล่นคือใช้สีโทนนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยแล้วความชมพูเข้าไปอย่างเงี้ยจะไปแล้วจริงเหรอโอ้ ไม่ต้องกลับกันแล้วค่ะ อยู่ไปเถอะก่อนแบบนี้ก่อนได้ไหมอยู่แบบนี้กับเตอร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันน้ำในสระครับน้ำล้นมือน่าจะไปเขี่ยตรงหัวนมนะเมื่อกี้งั้นพอดีเนี่ยแก้มก็เขี่ยแล้วนะนี่เขาไม่ยาผีฟันของเขาอยู่ยี่ห้อนี้ไม่เคยใช้เลยดีไหมส่งมาให้ใช้ได้นะครับไว้แขนแปลงมายากไหมล่ะยากแหละแต่เป็นโมเมนต์ค่ะอาจจะเป็นเพราะความรักไม่มีคำตอบที่ฉากคู่หลักดีจังเลยทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ให้เราก็ได้อยู่มาเป็นกรุ๊กรุ๊กนี่ใครทำโอ้โหไม่มาเท่าเธออีกแล้วโอ้โหความเสียน้ำมากไปโอ้โหสื่อถึงความหอมสะอาดไปอาบน้ำแล้วไปเลยเขาไปอาบน้ำกันดูโก้ต้องมาแหละยาผีฟันเฟสเอาไปไปสปอนเซอร์หลังกลางบอกเลยตอนนี้ถอดเสื้อก่อนลูกอย่าลืมฉันอย่าลืมฉันพี่ไฟเต้จะบอกเรื่องของเรากับหวานนะนี่มึงจะดึงเข้าเรื่องดราม่าไหมเนี่ยผมไม่ได้ดราม่าพี่ไฟถึงหว่ากับเดจะคบกันแล้วอ่ะแต่ผมก็อยากบอกเรื่องของเรากับเขานะแปลว่ามึงมั่นใจเรื่องระหว่างเราสองคนแล้วเหรออืมโอ้ดีจังขอบคุณนะครับผมดีใจนะที่เป็นพี่อ่ะตอนนี้ผมเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองแล้วพี่ไฟขอบคุณนะครับครับนี่ไฮไลท์มึงดูอะไรพี่ไฟนี่มึงดูรูปนี้ดิน่ารักปะไม่เอาอ่ะพี่ไฟรูปเนี้ยตลกจะตายดูหน้าเตอร์สิพี่ไฟแก้มก็เยอะเหนียงก็เยอะอ้วนจะตายพี่ไฟไม่เอาอ่ะใครไม่ชอบแต่พี่ชอบอ่ะน่ารักกับไปถ้าน้องมีเหนียงแล้วกูคืออะไรครับถ้าพี่ไฟชอบอะแต่รูปนี้ห้ามหลุดเด็ดขาดนะพี่ไฟกูจะให้ใครดูกูห่วงของจะตายเฮ้ยพี่ไฟของได้ไหมพี่ไฟพี่ไฟอะไรเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ต้องกลับแล้วพี่เทพ
กี่ครั้งแล้วเช็คเอาท์นะฮะในเวลาเช็คเอาท์มีความสุขมากไหมยังต้องถามอีกเหรอพี่แต่ผมว่าเวลาเรามีความสุขเนี่ยมันผ่านไม่ไวเนาะมึงอย่าพูดอย่างนี้ดิเตอร์ความสุขของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเองนะเฮ้ยพี่ไฟพี่ว่าเรายังต้องพิสูจน์อะไรกันอีกไหมมาขนาดนี้แล้วเตอร์จะต้องพิสูจน์อะไรกันมาคนนี้ก็จดทะเบียนสมรสแล้วลูกเอ้ยมากลับกรุงเทพกันมึงกล้องหมอดีมากเลยเนาะดูดิแล้วบวกกับเพลงอ่ะแล้วว้าวกูเชื่อว่ามันจะต้องดีเดินทางไปสวัสดีภาพค่ะขอบคุณค่ะที่มาใช้บริการทางโรงแรมชนนึกว่าจะชนมอเตอร์ไซค์นี่ไงบล็อกที่เขาถ่ายไว้รวบรวมบรรยากาศน่ารักเนาะรู้สึกเหมือนดูตอนจบนี่ก็จบได้เลยนะโอ้โหแก้มก้อนทำได้ทำหน้านี้เอาผมความสัมพันธ์คู่นี้คือแบบลงตัวแล้วโอ้โหช่างเขาเป็นหนีมากคือเขาถ่ายกันเช้ากลางวันเย็นเลยนะและคือน้องไม่มีความดำขึ้นเลยนะค่ะใช่ไหมจองซีนี้ค่ะกดดันละโอ้มันโอ้โหแล้วภาพการ์ตูนสวยมากโอ้โหชอบภาพการ์ตูนของเรื่องนี้มากจริงแล้วคือแบบภาพในเรื่องก็สื่อสวยอยู่แล้วนะแต่พอตอนจบซีนเมื่อกี้คือยกให้เป็นเบสซีนเลยค่ะรู้เลยว่าคนที่เป็นคนกำกับภาพกำกับแสงเรื่องเนี้ยต้องเป็นคนชอบถ่ายรูปนะเพราะว่าแบบเขาเหมือนมองวิดีโออะแต่ว่ามองเป็นภาพถ่ายนำเสนอออกมาคือแบบสวยงามมากคือตอนเนี้ยไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าแบบดีความสวยของบรรยากาศลมอะไรเงี้ยดีมากเบสซีนครับก็ยังคงเป็นซีนที่ลงไปเล่นน้ำกันแล้วก็คือยันเย็นยันพระอาทิตย์ตกลงมาเป็นมุมเป็นภาพที่แบบสวยมากและคือคิดว่าถ้าเขามีฉากเลิฟซีนกันอะมันจะน่าดูสวยกันนี้แน่นอนการจุ๊บจุ๊บจุ๊บใต้บรรยากาศพระอาทิตย์ตกเป็นโรแมนติกอีกแบบนึงได้เห็นเป็นเวอร์ชันการ์ตูนที่แบบตอนจบเมื่อกี้ก็คือยิ่งคะแนนเพิ่มมูลค่าของซีนนี้ให้มากๆขึ้นอ่ะเบสซีนของพี่อาร์มครับผมก็ชอบซีนที่เขาอยู่ด้วยกันที่สระว่ายน้ำรู้สึกว่าการจูบของเขาอะไรเงี้ยคือริมสระตั้งแต่ก่อนลงน้ำนะคือแต่มันดูแบบให้ฟีลลิ่งแบบดูดดื่มอ่ะยันไปถึงตอนที่แบบล่วงลงน้ำอ่ะแล้วคือกล้องก็ตามจับภาพคือแบบสวยอ่ะถ่ายภาพได้สวยมากเบสซีนของซีชอบซีนในสาวหน้าละกันเพราะว่าทำไมคือไม่เคยเห็น NC ไหนที่ทำให้เรารู้สึกสะดุด language การเขียนนมถ้ำขุนน้ำนางนอนอ่ะมึงแล้วก็คือแบบมันไปพอดีเหมือน NC ของเรื่องเนี้ยมันอาจจะดูแบบเอ้ยเขาแรงหรือเปล่าจูบดูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีฉากที่แบบอย่างเงี้ยเคยปะฉากที่มันแบบคือฉากทุกอย่างมันจะจบตรงที่แค่ว่าความสวยงามของการก่อนที่จะไปมีอะไรกันใช่ไหมลองสังเกตดีคือเขาจะเป็นแค่แบบเหมือนเอาความสวยงามของฉากที่ก่อนจะเป็นแล้วก็จะเฟดไปที่เทียนไขบ้างเฟดไปที่หมอนบ้างอะไรบ้างซึ่งเรารู้สึกว่ามันกำลังพอดิบพอดีทำให้คนดูแบบกำลังฟินแล้วก็เป็นนึกภาพต่อกันเองใช่พอเฟดออกไปเป็นเตาถ่านคือคิดถึงเนื้อย่างเลยอ่ะคือหิว
คือแบบซึ่งตอนนี้นะร้านใช่เลยร้านเนื้อร้านเนื้อย่างคือปิดหมดอยากกินอยากกินเขาสื่อถึงความสู้ซ่าความร้อนแรงควันออกหูเออโอเคไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันฮะไปเที่ยวทะเลกันสนุกขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะระหว่างจะห่วงอะไรวะก็ดีนะเตอร์คิดจะบอกเรื่องนี้กับเราเมื่อไหร่หรอไม่ใช่แบบนั้นนะหว่าเฮ้ยเราแล้วหนูได้รับอะไรสายฟ้าป่วยโควิดไปแล้วร้อนร่างกายหนูโอ้หเอาจริงนะการป่วยอ่ะก็ได้เห็นโมเมนต์แสดงความรักกันนะก็คือแบบดูแลกันนะก็คือคนที่ป่วยจะเป็นคนอ่อนต้องการการดูแลคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาเลยเคยได้ยินเพลงจีดาปะอยากกลับไปนอนหมดแรงแกล้งทำป่วยมาช่วยหน่อยคือแบบเข้าใจปะคือบางทีแบบว่าบางทีถ้าอยากรู้ว่าคนคนนั้นแคร์เราหรือเปล่าให้ลองแกล้งป่วยดูแล้วรู้ว่าเขาจะดูแลเราหรือเปล่าแต่ว่าเพลงปีไหนน่าจะนานมากแล้วคือความพีคของฉากเนี้ยคือ1นะคนดูรู้อยู่แล้วว่าเตอร์กำลังจะไปบอกวาวาว่าคบกับพี่ไฟแต่ด้านวาวาเนี่ยดันมารู้ก่อนว่าติวเตอร์กับไฟเตอร์เนี่ยมีความสัมพันธ์ล่าสุดที่วาวารู้ก็คือเขาไม่ถูกกันอีก1อย่างคิดว่าวาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนเตอร์คงไม่ได้แบบอยากจะกีดกันความรักหรอกแต่คือถ้าเราเป็นเพื่อนนะเราแค่อยากรู้ว่ามันเมื่อไหร่หรอมันเข้ามาตอนที่เรากำลังมีความรู้สึกกับพี่ไฟหรือเปล่าแล้วเตอร์เข้ามาอะไรถ้าอย่างก็อาจจะแรงไปนิดนึงใช่ตอนนี้คือแค่อยากรู้ว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงมันใช่นี่ก็มันเข้ามาตอนที่พี่ไฟก็ยังมีหวาอยู่นี่ใช่แต่คือจริงๆแล้วเนี่ยในซีรีส์เนี่ยตอนที่2คนเนี้ยติวเตอร์กับไฟเตอร์เขาเริ่มสนิทกันเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะหวากับเดย์ก็คือเริ่มโกออนแล้วนะคือแต่เอาจริงๆคือหวากับไอ้เดย์นี่ก็คือจะจูบกันใน EP 1แล้วนะสนุกแล้วป่ะเป็นการป่วยที่มุ้งมิ้งมากร้อนร่างกายอยู่น่ารักมากเลยอ่ะป่วยเป็นเรียกวอร์มร่างกายหน่อยน่ารักมากเลยเนาะฝ่ายฟ้าน่ารักมากมุ้งมิ้งมากเนาะแต่ตอนนี้เลเวลความมุ้งมิ้งใกล้เคียงกันแล้วนะสองคู่เนี่ยแต่ว่าฟิลรู้สึกว่าสองคู่นี้มันต่างกันนะมันถึงว่าระดับการแสดงออกอะของฝั่งนั้นจะดูแบบเด็กๆใสๆเนาะฝ่ายฟ้าโซนแต่ว่าติวเตอร์ไฟเตอร์จะดูเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยเพราะว่าความมีเงินไงพอความมีเงินมันก็สามารถเนรมิตอะไรก็ได้ดูเป็นแบบไปฮันนีมูนอะไรอย่างนี้เนาะนี่แต่ว่าหลังจากนี้พี่ไฟคือจะไม่ได้ไปแค่ติวเตอร์แล้วนะเพราะว่าติวเตอร์บอกว่าอยากให้โซนมาด้วยสรุปก็คือเดี๋ยวจะมีทะเลสวยๆเนี่ยฝนกับสายฟ้ามาคือพี่ไฟต้องเปเพื่อนห้องต้องกว้างขึ้นจริงๆเตียงห้องพี่ไฟเมื่อกี้คือนอนได้ประมาณ10คนไม่ได้เขาต้องนอนแยกกันสิคะเดี๋ยวเขาเพื่อมีกิจกรรมที่มันร่วมกันไม่ได้แล้วถ้าเขาร่วมกันได้อะบ้าคิดดีไม่ได้เลยนะแท็กยาวเลยนะมึงถ้าเขาร่วมกันได้อะไฟเตอร์ติวเตอร์ซนสายฟ้าวาเลดิวบูได้ปะเจแปนแทนไทยโอ้พอพอทำมาให้ครบโอเคครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุขกับการดูคลิปวายูเนาะแล้วก็วายูก็จะเป็นเรื่องที่3ของเบนก่อนเข้านอนแล้วก็จะเป็นเรื่องแรกของคิมที่เราจะได้จบไปด้วยกันยังไงฝากปั่นวิววายูด้วยนะครับผมอย่าลืมที่สำคัญนอกจากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วที่สำคัญต้องกดกระดิ่งนะครับกระแฮชแท็กกระดิ่งจ้ากระดิ่งอ๋อโอเคแล้วก็ต้องติดแฮชแท็กเมนก่อนข้อนอนเอกวายอายุเนาะติดแฮชแท็กเข้ามาเมนก่อนข้อนอนมีทอทหารการันนะครับนั่นแหละครับไปพูดคุยกับเราได้บนทวิตเตอร์เพราะทวิตเตอร์จะเป็นช่องทางที่เราตอบเร็วที่สุดนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย